สวัสดีครับผมตี้นะครับอัตคุณโคจรพิสารตี้จีดีกลาดครับผมสามเควีเทควอร์2017เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมตามแข่งมาตั้งแต่งานแรกละตั้งแต่ยังไม่ชื่อละก็จุดเด่นของงานนี้ก็คือรถทุกรุ่นจะมีการตรวจซีซีจะมีการชั่งน้ำหนักแล้วก็กติกาค่อนข้างจะแฟร์แล้วก็มีข้อกำหนดเยอะมากเพราะฉะนั้นคนที่ได้แชมป์ในแต่ละรุ่นผมคิดว่าต้องภูมิใจแน่นอนครับแต่ละรุ่นนี่คือจุดเด่นของงานนี้ปีนี้รถที่เพิ่มมาจริงๆน่าจะมีแค่คันหนึ่งก็คือที่เห็นด้านหลังครับ EK Space Frame ของทาง Monza Shopนะส่วนคันอื่นก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรอย่างคันนี้ก็มีปรับปรุงเรื่องบอดี้ช่วงล่างอะไรนิดหน่อยทำเครื่องใหม่นิดหน่อยครับหลักๆก็ยังเป็นคันเดิมโทโบก็จะเป็น HYB มีรุ่นสตรีทด้วย K24 B20 ด้วยคันนี้คือรถของทางอู่เองคันนี้เป็นแชมป์รุ่น Open NA ปีที่แล้ววิ่งอยู่ 9.999 นะฮะคันนี้ค่อนข้างพร้อมเลยตอนนี้คือทุกอย่างจบหมดแล้วเครื่องสมบูรณ์ช่วงล่างดีรถตรงคือไม่มีอะไรให้ทำละก็คือเต็มที่ของมันแล้วก็ล่าสุดวิ่งอยู่ 9.2 แบ็กอัพเวลาได้แชมป์มานะครับก็คิดว่าคันนี้น่าจะพร้อมที่สุดสำหรับในรุ่นโปร NA Open NA นะครับแล้วก็คันหลังเนี่ยเป็นรถที่เพิ่งสร้างขึ้นมาช่วงล่างช่วงเริงอะไรก็อาจจะยังไม่ค่อย 100% แต่คิดว่าในงาน 3K VTEC Wall ปีนี้น่าจะค่อนข้างสมบูรณ์ 100% นะครับส่วนคัน Open TurboNYB ก็เพิ่งได้สถิติใหม่เมืองไทยไปก็อยู่ที่ 8.8 วินาทีคันนั้นน่ะค่อนข้างพร้อมมากเพราะทุกอย่างค่อนข้างเพอร์เฟคเลยสมบูรณ์ 100% ส่วนคันอื่นก็จะเป็นพวกรุ่นสตรีทเนี่ยก็ค่อนข้างพร้อมกันอยู่แล้ววิ่งท่าเดิมก็คือรถพวกนั้นวิ่งมาทั้งปีอยู่แล้วสำหรับแฟนๆ Honda ติดตามได้เลยมีแน่นอนครับสถิติใหม่อย่างน้อยๆก็เป็นสถิติใหม่ของรายการทั้งในรุ่น Open Turbo Open NA แต่ก็ไม่แน่ก็อาจจะมีสถิติใหม่ของประเทศไทยขึ้นด้วยก็ได้ฮะต้องฝากตามๆดูกัน20พฤษภาคม 3K VTEC Wall 2017ยังไงก็ฝากแฟนๆ Honda ช่วยติดตามด้วยนะครับผมเชื่อว่างานนี้เป็นงานที่สนุกที่สุดงานนึงสำหรับแฟนฮอนด้าเลยอย่าลืมมาติดตามมาเชียร์มาดูรถมาดูสถิติกันนะครับแล้วก็ฝากเชิญถึงนักแข่งทุกท่านนะครับที่ทำรถฮอนด้าอยู่แข่งรถฮอนด้าอยู่อู่ทุกอู่ที่ทำรถฮอนด้าอยู่ในงานนี้รับรองว่าสนุกจริงๆครับมีการแบ่งรุ่นชัดเจนทั้งแบบรถสตรีทรถโอเพ่นรถอันลิมิเต็ดทุกอย่างนะยังไงอย่าลืมมาสนุกกันครับ